ที่นี่จะตามวันตั้งแต่วันมาประกวดต้องเก็บตัวประสบการณ์เป็นยังไงบ้างใช่ไหมสมัยนี้อะไรที่มันสนุกการสนุกแน่นอนปีนี้เราเก็บตัวกันที่กระบี่นะคะก็จริงๆแล้วว่าสนุกตั้งแต่อยู่กรุงเทพเพื่อนทั้ง40รวมถึงเองค่ะ39คนเนี่ยทุกคนมาแบบหลากหลายอาชีพบางคนก็กำลังเรียนอยู่บางคนก็เพิ่งกลับมาจากอเมริกาคือประสบการณ์ของนี้คือได้แชร์ความคิดเห็นที่มันแตกต่างมันคือความแตกต่างที่ว่ากลายเป็นความสามัคคีของในเพื่อนอันนั้นคือมันมีความสุขและได้มีสภาพแตกใหม่จากนี้มิ้งเรียนไฟแนนซ์มามันก็จะดูแบบมีผู้ชายมีค่อนข้างวิชาการแต่พอมาเจอเพื่อนๆอย่างเงี้ยเรารู้สึกเรากลับไปเหมือนแบบเป็นเด็กอีกครั้งสมัยเรียนโรงเรียนหญิงล้วนเลยนะคะหญิงล้วนนี่เรียนที่ไหนพัฒนาวิทยาลัยค่ะเหมือนกลับไปอยู่ประจำเลย มีกฎระเบียบทุกอย่างมีพี่เลี้ยงคอยดูแลนะพี่ไม่ต้องมีกฎอะไรบ้างมีคือการตรงต่อเวลานี่สำคัญมากสำหรับนางงามเชื่อว่าเวลาสำคัญเราต้องเปลี่ยนชุดให้ทันอะไรจะกินอะไรต้องเป็นเวลาทุกอย่างตื่นนอนก็ต้องตื่นให้ทันเราแต่งหน้าเก็บตัวต้องตื่นกันจริงๆแล้วแบบโหถ้าเทียบกับตอนกรุงเทพนะคะเราก็ต้องมาให้ทันแต่เช้า7 โมงก็ตื่น3แต่ถ้าอยู่กระบี่แค่จะไม่ได้นอนเพราะเราก็ต้องซ้อมเต้นนะคะซ้อมให้มันโชว์มาตลอดมาดีซึ่งเราก็ตื่นกันตอน3-4นะนอนกี่โมงนอนกี่โมงจะบอกว่าบางทีก็แทบจะไม่ได้นอนพอปุ๊บนอนสักชั่วโมงนึงก็ตื่นอ้าวต้องตื่นแล้วอะไรเงี้ยแต่มีความสุขค่ะ energy อย่างเต็มที่แล้วอย่างตอนนี้ตั้งแต่ได้รับมงกุฎมาคิดว่าประจำวันเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะเปลี่ยนนะจากเดิมที่เราแบบไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่เราต้องดูแลตัวเองต้องเป็นนางงามภาพพจน์ของนางงามมันก็ต้องสวยในแบบของเราแต่เราก็ต้องให้เกียรติองค์กรนิดนึงในการแต่งหน้าการแต่งตัวค่ะมันก็เหมือนเป็น public figure ไปแล้วเป็นคนของประชาชนแล้วก็เป็นตัวแทนของประเทศดังนั้นเนี่ยทุกอย่างวางตัวไม่ว่าจะทำอะไรเราก็ต้องคำนึงถึงองค์กรเนี่ยตอนเก็บตัวเนี่ยค่ะคือมีเรื่องเล่าอะไรที่แบบเป็นความทรงจำที่แบบจำแม่นมากเลยแบบไอ้ฉันตลกมากหรือแบบจำอะไรสักอย่างแม่นมากเลยการเก็บตัวหรอไอ้ที่ตลกคือความซุ่มซ่านของเองค่ะ เป็นคนที่ซุ่มซ่านมากแล้วก็จำแพทเทิร์นผิดนะคะเป็นชุดว่ายน้ำก็ไม่ได้เดินแล้วก็มีอะไรคะ Final Walk ก็จะดูแบบว่าผิดคิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เป็นความซุ่มซ่านของเองค่ะที่ว่าเราเป็นคนตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้จำแพทเทิร์นคือนิ้งจะทำทุกอย่างให้มีความสุขแต่บางทีเราสนุกและล่าเริงจนเกินไปเราก็ลืมแพทเทิร์นค่ะแต่มีความสุขกับเพื่อนแฮปปี้มากทุกคนจะเรียกทีว่าผู้จัดการแต่เรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้แก่เนาะทุกคนเรา23นะคะสวัสดีค่ะคราวนี้เดี๋ยวจะมาเข้าช่วงภาษาค่ะได้ค่ะก็อยากให้พี่เรียนตามก็ได้นะแต่พลังแป๊บนึงก็ได้First, I would like to ask you about the global changes that have been happening to the beauty pageant around the world this year. Uh-huh. And we can start with first the Miss America that changed the rules on the swimsuit round, and then we have Miss Universe Spain, which is a transgender woman. So, do you think that this change? Well, I mean, would you like to also see this change of progress happening in Thailand as well? Well, swimming suits first. First of all, swimming suit. I think we still should keep swimming suit brown because it showed me more about like that person. Like we have swimming suit to show the girls the body, and the body show like you have to work hard. You have to be in shape to wearing those bikinis swimming suit. First of all, you have to work out. You have to eat healthy food. Those kind of stuff like you. You have to have prepare, be patient, and endure everything. So, to be in shape, you have to pass through all the obstacles. For girls like me, I like to eat everything, and then I have to eat clean food and go to gyms 3 times per day. Yeah, it shows your body. So it's not a big deal for me
to wear bikini suit, but I respect every culture and every thought. Nowadays, everyone has different opinions, but we're gonna respect the other as well. What do you say to the claims that say that swimming suit round in beauty pageants just perpetuates the objectification of women more than empowering them? Well, for me, it's more about empowering women. You know why? Just like I told you, like before you being cheap, you have to work out so hard. You have to endure, be patient, everything. It show it. Like you work out and you show it based on your body. So that's not a big deal for me. It's about empowering women. Empower them to be fit and healthy. Yes, empower them to be fit. Like you prepare to be in shape. It show everything. Before you have like really healthy body, you have to do like a lot of stuff. Your food, your diet, everything. Gym is for the gyms. Wouldn't it be like Victoria's Secret? They work so hard. Until they see the number two. And what are your thoughts on the transgender issue? Like, you can see the students in your Spain. Do you think that I should allow it to, or do you think there's a possibility that may happen? Well, first of all, in Spain, they had a law that transgenders can be like a miss, right? If they could change the shape and bodies. So in law, the officer had the right to be whatever they want. And in Spain, you can be miss, right? So even Thailand, they changed the law. If transgenders can be miss as well, you can use a miss as well. I think there are no like objection to say that you cannot be in the beauty pageants. Since you change your body, you are women. Outside body, you're women. And by the law, you also are miss. That's, so why not? You can just be like us. Okay, so I guess now we can move on to the next topic. Well, I guess you'll be well aware of the criticism that you have faced online and maybe in real life as well since the moment you've been crowned. Since the night you've been crowned, actually. I think internet was like... Yes, I know. So yeah, how have you been handling that? Did people have read the comments as well? I do. Actually, people say I didn't read negative comments. But I can tell you, everyone, I read both positive and negative comments. And for positive comments, I thought it's like, keep me motivated, inspire me to improve myself in every way. And negative comment as well. Sometimes those people, they want to help me. They want to share their thoughts, their opinions, that you should improve this way. And I respect their opinions as well. However, they do have some negative comments that feel like offensive to my family and myself. So I choose to let it go. You have to handle all the situation. You have to respect everyone that we all have different opinions and it's about yourself. Can you handle pressure? Can you handle all the contents, the others? So all I do is I believe myself and I'm gonna improve in every way. That I think is my weakness. And what about some that have been borderline cyberbullying and even hate speech? Well, it's hurt, right? When you find someone saying you're not beautiful or they hate you based on your look. Well, first of all, I'm gonna tell you something. My favorite quote: don't judge the book based on its cover. You can say. So don't judge people based on just their look. You have to look at them, see what their thoughts, their personality, their positive mindset. I think that's just more like make women's beautiful, not just based on their look, but based on something inside.